ผัดพริกเผาหมูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูผัดพริกเผากันนะคะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะคะหมูชิ้น400กรัมกระเทียมสับ6กลีบพริกเผา2ช้อนโต๊ะครึ่งมาลงมือทำกันเลยนะคะใช้ไฟอ่อนเจียวกระเทียมให้หอมพอกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่หมูชิ้นที่เราหั่นไว้ลงไปพริกเผา2ช้อนโต๊ะอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะปรุงรสให้อร่อยได้รสดีครึ่งเอ1ช้อนซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเราจะได้อร่อยใส่น้ำปลาและซอสฝาเขียวไปอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่หอมหัวใหญ่ตามด้วยพริกเพิ่มสีสันให้สวยงามใส่ใบโหระพาเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ต้นหอมเพิ่มความหอมให้หอมมากขึ้นสีเพิ่มสีสันด้วยสีสันจะได้สวยงามด้วยใบโหระพาใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะตักใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพริกเผาหมูจากช่องทำกินทำขายสไตล์โซดาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ